بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่ได้ประทานโอกาสอันนี้ให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับก่อนอื่นต้องขอมาอัฟนะครับว่า ในระหว่างที่พูดคุยและสนทนากับพี่น้องหรือบรรยายกับพี่น้องเนี่ยนะครับอาจจะมีไอไปบ้างนะครับเพราะว่าสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับไอเยอะพอสมควรเดิมทีก็ตั้งใจไว้ว่าจะไม่ไอแล้วมาเช้าก็ไอมาเยอะแล้วเนียดไว้ว่าเดี๋ยววันนี้ไออยู่ที่บ้านเนี่ยไอไว้ให้เยอะเลยเดี๋ยวมาบรรยายจะได้ไม่ไอแต่ก็อดไม่ได้นะครับรับประทานหรือว่าดื่มน้ําร้อนก็ดื่มแล้วน้ําอุ่นก็ดื่มแล้วนะครับมาเจอน้ําแข็งอดไม่ได้นะเจอชาหวาน ไม่เป็นไรนะนึกว่าโฆษณาขั้นรายการในช่วงที่ไอนะครับวันนี้นะครับเรื่องที่จะคุยกับพี่น้องก็เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องเก่าๆเดิมๆนะครับแต่ว่าเป็นการรื้อฟื้นพูดคุยเป็นการปรับความเข้าใจกันนะครับว่าบางครั้งบางโอกาสการที่เราเอาเรื่องที่เราเคยพูดเคยได้ยินกันมาอยู่เป็นประจำเนี่ยเรามาพูดนะครับเป็นการทบทวนความรู้เดิมของเรานะครับเรื่องที่จะคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับก็คือเรื่องกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์คือคำตอบสุดท้ายสำหรับผู้ศรัทธาครับเ นื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ผมไปบรรยายให้ความรู้ที่มัสยิดอันนูรนะครับหรือมูลนิธิอันนูรทับยาวที่ลาดกระบังนะครับหัวข้อของเขาก็คืออิสลามอะไรอะไรก็ได้จริงหรือเปล่าคำตอบที่พี่น้องมีอยู่ในใจและเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่ว่าอิสลามของเรานี่อะไรก็อะไรอะไรอะไรก็ได้ไปหมดซะทุกอย่างนะครับมันเป็นไปไม่ได้เพราะอิสลาม ถือว่าเป็นศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสงวนศาสนาเป็นของพระองค์พระองค์เป็นผู้ทรงบัญญัตินะครับพระองค์ทรงเป็นเจ้าของศาสนาอินนัดดีนอินดัลลอฮิลอิสลามศาสนาอิสลามเป็นศาสนาของอัลเลาะห์ฉะนั้นศาสนา ที่เป็นอัลอิสลามที่เป็นของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ต้องมอบให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้บัญญัตินะครับเราจะไปก้าวก่ายไปแทรกแซงนะครับไปเจ้ากี้เจ้าการออกแบบนะครับให้เป็นไปตามความต้องการให้เป็นไปตามความประสงค์ของเราเป็นไปไม่ได้นะครับอิสลามต้องเป็นไปตามมาตรฐานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มันเป็นไปตามสเปคของเราเป็นไปตามความต้องการความปรารถนาความอยากได้นะครับของเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเราอยากจะทำอะไรตามใจชอบตามอำเภอใจได้ไหมครับไม่ได้นะครับเมื่อคืนนี้อาจารย์ฟาริดยกตัวอย่างให้เราเห็นภาพชัดๆเลยนะครับบางทีเราทำในสิ่งที่มันเป็นความดีแหละครับแต่ถ้าหากว่ามันไม่ตรงตามสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกำหนดเอาไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงใช้ทรงมีบัญญัติให้เราถือศีลอดใช่ไหมครับเราก็ถือศีลอดแหละแต่เราจะถือแบบตามใจชอบของเราได้ไหมไม่ได้อย่างสมมตินะครับท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับได้รายงานไว้ว่าอย่างในอายะห์กุรอานอัลเลาะห์บอกว่ายาอัยยุลลซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศศิยามกะมากุติบะอะลัลลซีนามินกับลิกุมลัลละกุมตัตตะกูนเราก็เชื่อและเราก็ศรัทธาว่าอัลเลาะห์ชาให้เราถือศีลอดใช่มั้ยชาให้เราถือศีลอดเราก็ถือศีลอดอัลเลาะห์บอกแท้จริงการถือศีลอดได้ถูกกําหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพวกท่านทั้งหลายเหมือนกับที่เคยบัญญัติให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคนในยุคก่อนคนในยุคก่อนถือศีลอดไหมถือศีลอดก่อนยุคของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนประชาชาติเราเนี่ยนะครับก็มีการถือศีลอดในประชาชาติในยุคสมัยของเราก็มีการถือศีลอดอัลเลาะห์ใช้ให้คนสมัยก่อนถือศีลอดเราก็ถือศีลอดนะครับ เราก็ยอมรับแล้วถ้าเราจะถือศีลอดแบบของเรากับแบบของเขาเนี่ยนะครับเลือกเอาตามใจชอบได้ไหมไม่ได้อิบนุอับบาสบอกสมัยก่อนเนี่ยเขาถือศีลอดกันคนละเดือนละ3วันเดือนละ3วันนะครับเดือนละ3วันเราก็จะถือศีลอดแบบคนสมัยก่อนเราจะได้ไม่ได้ไ
ไม่แย่ถ้าเราจะถือศีลอดแบบสมัยนี้ต้องถือศีลอดทีเดียวติดกันทั้งเดือนเลยไหวไหมแย่ไหมแย่งั้นเราทยอยบวช ดีกว่าเดือนละ3วันปีหนึ่งเท่าไหร่36วันเองนะครับก็เดือนกว่าเท่ากับเขาแหละใช่ไหมครับของเขา30กว่าวันสมัยก่อนของเราเดือนหนึ่ง30วันก็ใกล้ๆกันงั้นเราก็ทยอยถือไปเดือนละ3วัน3วันรวมกันก็เท่าไหร่ก็ได้36วันเยอะกว่าเขาด้วยดีกว่าไหมมันน่าจะดีกว่าแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะเราต้องถือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกำหนดฉะนั้นเรื่องของศาสนาเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปออกแบบเองไม่มีสิทธิ์ที่จะไป นะครับกำหนดเจ้ากี้เจ้าการว่าศาสนาของเราต้องเป็นแบบนี้นะต้องตามใจตามอำเภอใจหรือตามใจชอบของเราได้ไหมครับไม่ได้ฉะนั้น บางทีบางอย่างนะครับเราไปฟังคนที่ไม่เข้าใจศาสนาแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์อะไรออกมาเนี่ยบางทีฟังคำพูดของเขามันเป็นวาทกรรมดูแล้วมันก็น่าจะใช่แต่เวลาเรามาคิดตามหลักการของศาสนาอิสลามของเราแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกับที่เขาพูดเขาแสดงความคิดเห็นหรือเขาวิพากษ์วิจารณ์ผมเคยคุยกับพี่น้องของเราเขาเล่าให้ฟังเขาปรารภกับผมนะบอกว่าบางทีน่ะจะมาฟังบรรยายกับพวกเราเนี่ยเขาก็อึดอัดเขาก็หนักใจเพราะอะไรอ่ะ เพราะบางทีผู้ปกครองบางทีผู้นำนะครับเข้มงวดกวดขันไม่ให้คนในปกครองไม่ให้คนในสบุรุษในพื้นที่เนี่ยมาฟังบรรยายกับครูบาอาจารย์ที่เป็นซุนนะห์ใช่ไหมครับอย่างอิหม่ามท่านหนึ่งเนี่ยนะครับเขาสอนลูกยะมาก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปฟังมันหรอกพวกซุนนะห์และโดยเฉพาะในช่วงเนี้ยช่วงที่เขามีพวกเรามีปัญหากันความขัดแย้งในระหว่างกลุ่มซุนนะห์กันนะกลุ่มนั้นว่านี้กลุ่มนี้ว่านั้นว่าอย่างนั้นก็บอกนี่ไงซุนนะห์เดี๋ยวนี้เป็นไงฮะซุนนะห์ถอยหลังมีไหมซุนนะห์ถอยหลังนะครับเมื่อก่อนกุนูดไม่ได้เดี๋ยวนี้กุนูดได้เมื่อก่อนไปมาลิดไม่ได้เดี๋ยวนี้ไปมาลิดได้เมื่อก่อนอะไรไม่ได้เดี๋ยวนี้เริ่มกลับมาได้หลายอย่างแล้วก็บอกนี่ไงซุนนะห์เริ่มอะไรเริ่มถอยไปเป็นแบบพวกเขาแล้วนะเขาบอกไม่ต้องไปฟังมันเราพวกซุนนะห์พวกซุนนะห์พวกนี้แคบพวกซุนนะห์แคบอะไรก็กุรอานอะไรก็นบีจนกระทั่งบางคนเนี่ยนะครับเขาบอกกับสมาชิกบอกว่าถ้าจะสอนอิสลามแบบพวกคณะใหม่แบบพวกวาฮาบีเนี่ยอะไรก็นบีถ้าอิสลามอะไรก็นบีตามนบีทุกอย่างอยู่ลำบากไหมโลกนี้ก็บอกอยู่ลำบากโลกนี้อะไรก็ทำไม่ได้สักอย่างหนึ่งนะอะไรก็ทำไม่ได้สักอย่างหนึ่งแต่ถ้าตามมัซฮับล่ะก็บอกพวกวาฮาบีน่ะตามนบีพอตามนบีเนี่ยอะไรทุกอย่างตามนบีหมดเลยอยู่ยากอยู่ลำบากอะไรก็ทำไม่ได้อะไรก็ทำไม่ได้กระดิกนิดกระดิกหน่อยเป็นบิดอะห์อะไรหน่อยเป็นบิดอะห์แต่ถ้าตามมัซฮับล่ะตามมัซฮับก็บอกตามมัซฮับสบายเพราะมัซฮับมีทางเลือกเยอะนะมัซฮับมีทางออกเยอะนะอันนี้เป็นสิ่งที่เขาพูดด้วยความเห็นด้วยความเข้าใจของเขาแต่มันไม่ถูกอ่ะตอนนี้เรามาคุยกันในวันนี้นะครับเพื่อที่จะปรับทัศนคติของเราเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาอิสลามของเราเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่ามันตีบมันตันไม่มีทางเลือกไม่มีทางออกอะไรเลยอิสลามเรานี่เป็นศาสนาที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับมีความครอบคลุมมีความยืดหยุ่นอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการก็คืออัลกุรอานของเราหรือกิตาบุลลอฮ์และสุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องเป็นคำตอบสุดท้ายเป็นทางเลือกของเราแล้วก็เป็นทางรอดของเราด้วยนะครับไม่ใช่เลือกอย่างเดียวแล้วไปไม่รอดอิสลามของเราต้องเป็นทางรอดนะครับไม่ใช่เลือกอิสลามด้วยเลือกอย่างอื่นด้วยไม่ใช่เราต้องเลือกอิสลามเพื่อให้เป็นทางรอดของพวกเราตอนนี้หัวข้อที่จะคุยในวันนี้นะครับให้เรา ได้คำตอบเป็นเหตุเป็นผลไปอธิบายให้คนอื่นเขาเข้าใจให้เขารู้ว่าทำไมเราถึงต้องเลือกอัลกุรอานทำไมเราถึงต้องเลือกซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพื่อให้เป็นคำตอบสุดท้ายและเป็นข้อยุติของอะไรครับของประเด็นปัญหาต่างๆเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเวลาจะจบนี่จบที่ไหนครับฮะจบที่อัลกุรอานใช่ไหมจบที่หลักการไอ้ส่วนเหตุส่วนผลเนี่ยบางคนมีเหตุผลเยอะบางคนมีข้ออ้างเยอะมันไม่จบหรอกแต่ถ้าเราไปจบที่อัลกุรอานจบที่ซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันก็จะง่ายนะครับมันก็จะเป็นข้อยุติได้นะครับวันนี้เราลองมาดูนะเหตุผลว่าทำไมเราต้องให้อัลกุรอานให้กิตาบุลลอฮ์
ให้สุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคำตอบสุดท้ายของพวกเราถ้าพี่น้องมีปากกาก็จดตามไปเลยนะว่าทำไมกิตาบุลลอฮ์และสุนนะต้องเป็นคำตอบสุดท้ายหนึ่งเลยนะกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องเป็นคำตอบสุดท้ายของพวกเราก็เพราะว่าทั้งกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแนวทางหรือเป็นทางนำที่ดีที่สุดนะเป็นแนวทางเป็นทางนำที่ดีที่สุดที่ปลอดภัยที่สุดนะครับที่เที่ยงตรงที่สุดแล้วนะครับไม่มีแนวทางใดไม่มีทางนำใดนะครับที่ดีไปกว่าแนวทางของอัลกุรอานแนวทางของซุนนะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีแนวทางใดทางนำใดที่เที่ยงตรงไปกว่าแนวทางของอัลกุรอานแนวทางของอัลฮะดีษหรือซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งนี้เพราะทั้งอัลกุรอานนะครับแล้วก็ซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนยันไว้ตรงกันเลยว่าเป็นแนวทางที่เที่ยงตรงที่สุดฉะนั้นเวลาเราต้องการทางออกเราต้องกลับไปหาแนวทางที่ถูกต้องที่สุดเที่ยงตรงที่สุดในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในหะดีษของท่านจาบิรอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพูดเอาไว้หรือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดในหะดีษที่เรายินได้ยินกันอยู่เป็นประจำเลยนะในบทคุตบะห์เราได้ยินกันทุกสุกเลยหรือในคำปราศัยเวลาครูบาอาจารย์ขึ้นพูดบนเวทีในโอกาสปราศัยโอกาสต่างๆเนี่ยจะหยิบยกหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนี้มายืนยันนะครับที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดนะยาวพอสมควรแต่ผมจะตัดเฉพาะใจความที่เป็นอะไรเป็นหลักฐานในเรื่องนี้นะครับไมยะดิลลาฟะลามุดิลลาละวะไมยุดลิลฟะลาฮาดีละแล้วรอซูลก็บอกว่าอินนะไคร์ลฮะดีซกิตาบุลลอฮ์วะไคร์ลฮุดาฮุดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับไคร์ลฮะดีซคำพูดที่ดีที่สุดหมายถึงโอวาทที่ดีที่สุดนะครับคำพูดที่ดีที่สุดคือใครอ่ะคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไคร์ลกิตาบิกิตาบุลลอฮ์หนังสือคัมภีร์ที่ประเสริฐที่สุดคือคัมภีร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานวะไคร์ลฮุดาฮุดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทางนำที่ดีที่สุดคือทางนำของใครของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นถ้าหากมีให้เลือกหลายทางนำนะแต่อัลลอฮ์บอกทางนำที่ดีที่สุดคือทางนำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับคนที่ฉลาดที่สุดก็คือคนที่เลือกทางนำที่ดีที่สุดเหมือนกับเราไปซื้อแตงโมมันมีลูกไม่หวานกับลูกหวานลูกฉ่ำกับลูกไม่ฉ่ำนะเราเลือกลูกไหนฮะเรารู้แล้วลูกนี้ฉ่ำอีกลูกนึงมันไม่ฉ่ำยูซุปเราไปซื้อสับปะรดดีดลูกนี้นะมันฉ่ำอีกลูกนึงมันไม่ฉ่ำยูซุปจะเลือกลูกไหนฮะถ้าเลือกลูกไม่ช้ำนี่เขาเรียกคนฉลาดหรือคนอะไรคนเซ่ไปซื้อส้มเปรี้ยวกับส้มหวานยูซุปเรียกอะไรฮะทางนำข้างหน้าเราเนี่ยมีตั้งหลายแนวทางนั่นก็แนวทางนี่ก็แนวทางแต่เราต้องเลือกแนวทางที่ดีที่สุดใช่ไหมครับฉะนั้นคนฉลาดจะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแล้วทางนำนี่เป็นทางนำไม่ใช่นำไปไหนนะแต่นำไปสู่อาเคโรไปสู่สวรรค์ของลอสุบะฮานะหัวตาลาฉะนั้นเราก็ต้องเลือกแนวทางที่ปลอดภัยที่สุดราบรื่นที่สุดดีที่สุดก็คือแนวทางจากอัลกุรอานแนวทางจากสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองฉะนั้นที่นอกเหนือจากแนวทางนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกเป็นแนวทางที่ไม่ปลอดภัยเป็นแนวทางที่นำไปสู่ความหลงผิดทั้งสิ้นแนวทางที่ถูกต้องมีเพียงแค่แนวทางเดียวเท่านั้นนะครับ2กิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคำตอบสุดท้ายของพวกเราก็เพราะว่าทั้งกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นเงื่อนไขที่จะผูกพันนะครับกับความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการอีหม่านหมายความว่าอีหม่านของเราเนี่ยนะครับจะถือว่าสมบูรณ์และถูกต้องก็ต่อเมื่อเรายึดถือแนวทางของหรือเป็นไปตามหรือถูกต้องตรงกับแนวทางของกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์อีหม่านนั้นถึงจะครบถ้วนและสมบูรณ์อีหม่านของเราถ้าตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่ตรงตามกิตาบุลลอฮ์ไม่ตรงตามซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถือว่าการอีหม่านของเรานั้นไม่ถูกแล้ว
ความเชื่อความศรัทธาของเราจะถูกต้องเราใช้อะไรตรวจสอบก็ยึดถือกิตาบุลละเอากุรอานมาสอบเอาสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสอบใช่ไหมครับเราจะเชื่อถูกหรือไม่ถูกเราใช้อะไรใช้กิตาบุลละแล้วใช้สุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าตรวจสอบไปแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยไม่ตรงกับอัลกุรอานหรือไม่ตรงกับสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่เราเชื่อก็ถือว่าผิดเชื่อไม่ถูกต้องก็ต้องแก้มาให้ถูกต้องนะฉะนั้น คนที่ไม่เอากิตาบุลละไม่เอาสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นข้อยุติมาเป็นหลักการในการที่จะก็เรียกว่าหาข้อสรุปหาข้อยุตินะถึงแม้ว่าความเชื่อนั้นจะเป็นความเชื่อที่แพร่หลายอยู่ในสังคมหรือเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปก็ตามแต่ถ้ามันผิดกับกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถือว่าความเชื่อนั้นเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะอย่างความเชื่อในสังคมบ้านเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเชื่อตามนิกายนั้นเชื่อตามลัทธินี้นะครับอย่างบ้านเราเนี่ยมีคนที่เป็นอาชาอิรอมีคนที่เป็นนั่นเป็นนี่มีเป็นซูฟีมีแต่เวลาเรามาตรวจสอบมาพิสูจน์ดูแล้วอ้าวความเชื่อแบบอาชาอิรอความเชื่อแบบมาตูริดียะความเชื่อแบบอะไรต่ออะไรที่เยอะแยะอยู่ในสังคมบ้านเราเนี่ยมันไม่ตรงตามความเชื่อนะครับที่เป็นอะไรเป็นมาตรฐานในอัลกุรอานในซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ไม่สามารถที่จะเอามาเชื่อถือมายึดถือปฏิบัติได้ฉะนั้นสิ่งที่อัลกุรอานบอกเอาไว้นั่นแหละครับถ้าเราตรวจสอบแล้วมันไม่ตรงกับอัลกุรอานไม่ตรงกับซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราต้องเลิกเชื่อเลยนะเชื่อไม่ได้ถึงแม้ว่าในอดีตเนี่ยเราเคยเชื่อกันมานานนมแค่ไหนก็แล้วแต่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของอะกีดะห์เนี่ยเราจะเชื่อตามปู่ย่าตายายเชื่อตามบรรพบุรุษหลับหูหลับตาตักลีดกันมานี่ไม่ได้เป็นอันขาดจำเป็นต้องยึดถือให้เป็นไปตามตัวบทหลักฐานนะและหลักฐานก็ต้องมาจากอัลกุรอานมาจากสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในอัลกุรอานในซูเราะห์นิซาอัลลอฮ์บอกว่าฟะลาวะร็อบบิกะลายุมีนูนขอสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าลายุมีนูนพวกเขายังจะไม่มีอีหม่านที่ถูกต้องอีมานยังจะไม่ถูกต้องอีมานยังจะไม่นิ่งยังจะไม่สมบูรณ์ฮัตตาอยู่ฮักกีมูกะฟีมาชะยะรอบัยนะฮุมจนกว่าเขาจะยินยอมแล้วก็ยินดีให้ท่านเป็นผู้ตัดสินหมายความว่าให้เอานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นมาตรฐานในการที่จะกำหนดความถูกต้องนะครับในการที่จะชี้ขาดว่าอะไรถูกอะไรผิดนะอันนี้คือสิ่งนึงที่จะพิสูจน์ว่าเราเนี่ยอีมานสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ถ้าอีมานของเราสมบูรณ์ท่านนบีว่าคือยินดีและยินเต็มใจตามนั้นแต่ท่านนบีว่าแล้วเรายังรู้สึกอึดอัดตะขิดตะขวงใจอยู่ยังไม่สบายใจกับสิ่งที่นบีบอกนบีพูดนบีใช้นบีสั่งนั่นเท่ากับว่าเรายังอะไรอยู่อีมานของเรายังไม่สมบูรณ์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้ทำแบบนี้แต่เรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่อ่ะมันไม่น่าจะถูกต้องอันนี้แสดงว่าอีมานของเรายังไม่สมบูรณ์นะครับซุมมาลายะจิดูนฟีอัมฟุซิฮิมฮารอญมิมมากอฎอยตะวะยุซัลลิมุตัสลีมาและเขาจะไม่พบว่าในหัวใจของเขาในความรู้สึกของพวกเขาเหล่านั้นกับคำตัดสินหรือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัดสินชี้ขาดหรือมีคำสั่งมีบัญชามาแล้วเขาจะไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจจะไม่รู้สึกอึดอัดนะครับกังวลกระวายกับสิ่งที่รอซูลบอกเป็นอันขาดและเขาพร้อมยินดีที่จะยินยอมจำนนต่อสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับสั่งใช้หรือตัดสินออกมาฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วนี่อ่อนี่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้เราทำแบบนี้สั่งให้เราเชื่อแบบนี้แต่ถ้าเรายังกังวลอยู่ถ้าตามนบีเดี๋ยวจะมีปัญหาถ้าตามซุนนะห์เดี๋ยวจะอย่างนั้นเดี๋ยวจะอย่างนี้นี่แสดงว่าอีหม่านของเรายังไม่ยอมให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้แหละคือปัญหาเลยนะครับในหะดีษของรอซูลบอกอีกอย่างนึงนะครับในอีกซูเราะห์นึงนะครับในซูเราะห์อัซซับอัลเลาะห์บอกว่าวะมากานะลิมุมินิวะลามุมินะตินอิซากอดัลลอฮุวะรอซูลูฮุอัยยะกูนะละฮุมุลคิยะเราะตุมินอัมริฮิมนะครับลองถ้าเป็นประกาศิตเป็นคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นหลักการของอัลเลาะห์เป็นหลักการของรอซูลเรียบร้อยแล้วไม่มีสิทธิ์เลยที่ผู้ศรัทธาคนหนึ่งคนใดที่จะเลือกเอาตามใจชอบได้นะอัยยะกูนะละฮุมุลคิยะเราะที่จะเลือกเอาตามใจชอบได้ใช่หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าผู้ศรัทธาไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อรองไม่มีสิทธิ์ที่จะบ่ายเบียง
ไม่มีสิทธิ์ที่จะหลีกเลี่ยงไม่มีสิทธิ์แม้จะเลือกปฏิบัติกับสิ่งที่เป็นคำสั่งเป็นประกาศิตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลของพระองค์นะอัลลอฮ์บอกเลยนะมากานะลิมุมินินวะลามุมินะไม่มีสิทธิ์เลยนะครับสำหรับผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาอิซากอดัลลอฮุถ้าอัลลอฮ์ตัดสินไว้แล้ววะรอซูลุฮูหรือรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัดสินไปแล้วอัยยะกูนะละฮุมุลคิยะเราะห์ว่าพวกเขาจะเลือกเอาหรือเลือกไม่เอาถ้ารอซูลตัดสินแล้วนี่เป็นไงครับต้องปฏิบัติตามนั้นต้องยินยอมตามนั้นทันทีนะอันนี้จะเป็นข้อพิสูจน์ว่าคำตอบสุดท้ายของเราใช่หรือไม่กุรอานถ้าใช่แสดงว่าอีมานของเราเชื่อและศรัทธาตามนั้นถูกต้องแต่ถ้า นบีสั่งแล้วเรายังไม่เชื่อยังไม่ฟังนี่แสดงว่าเรายังดื้อกับนบีอยู่เหมือนกับพ่อแม่บอกอะมะบอกครั้งนึงแล้วพ่อบอกแม่บอกครั้งสองครั้งแล้วแต่ลูกยังไม่ทำแสดงว่าลูกคนนี้ยังไม่เชื่อฟังยังไม่อยู่ในโอวาทของคุณพ่อคุณแม่เรายังดุได้เลยว่าลูกคนนี้ลูกดื้ออ้าวแล้วนี่อัลลอฮ์บอกเราซูลบอกแต่เรายังไม่ฟังเรายังไม่เชื่อแสดงว่าเรายังอะไรยังดื้อกับอัลลอฮ์อยู่ยังไม่อยู่ในโอวาทของอัลลอฮ์ยังไม่อยู่ในโอวาทของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเหตุผลข้อต่อมาบอกว่ากิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคำตอบสุดท้ายของพวกเราก็เพราะว่าการที่เราไม่ยอมยุติที่กิตาบุลลอฮ์หรือไม่ยอมยุติที่ซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นถือเป็นความผิดร้ายแรงสมควรที่จะต้องถูกลงโทษอย่างหนักเลยการไม่เชื่อไม่ฟังไม่ปฏิบัติตามกุรอานไม่ปฏิบัติตามซุนนะห์ถือเป็นความผิดร้ายแรงนะครับโทษของมันก็คือต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรงอย่างสาหัสนะครับถ้าในดุนยานี้มีโทษก็ต้องถูกดำเนินคดีจนกระทั่งถึงที่สิ้นสุดนะแล้วก็ถ้ามาดุนยานี้ไม่ถูกลงโทษก็จะต้องไปถูกลงโทษในอะไรในโลกหน้าในวันอาคิเราะห์ท่านคอลีฟะห์อุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุในตอนดุนยาเนี่ยนะตอนที่ท่านยังมีตำแหน่งเป็นคอลีฟะห์ในรัชสมัยของท่านเนี่ยเวลาท่านเจอคนที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์คนที่ดื้อกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านคอลีฟะห์อุมัรเนี่ยถึงอะไรถึงกับมีคำสั่งดำเนินคดีนะครับถึงขั้นประหารชีวิตเลยนะครับยกตัวอย่างที่ท่านอิหม่ามซะอละบีท่านอิหม่ามอัลวาฮิดีอิหม่ามบะกาวีนะครับได้รายงานไว้ในอัสบาบุนนูซูลนะครับคนยะฮูดีนะครับกับคนที่เป็นมุนาฟิก2คนนะครับเหตุการณ์นี้พี่น้องหลายคนคงทราบแล้วนะครับเดี๋ยวผมอ่านตามที่มีปรากฏในรายงานนะเขาทะเลาะกัน2คนเขาขัดแย้งกันมีปัญหากันนะครับคนยะฮูดีก็บอกใบนีว่าใบนะกะอบุลกอเซมเอางี้ดีกว่าเราทะเลาะกันเราเถียงกันเนี่ยตกลงกันไม่ได้เนี่ยไปให้อบุลกอเซมก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ตัดสินให้นะคนใครคนมุนาฟิกก็คือคนที่เป็นมุสลิมนะแต่เป็นมุนาฟิกกับคนอะไรยะฮูดีเถียงกันทะเลาะกันเอาไงดียะฮูดบอกเอางี้ดีกว่าไปให้นบีตัดสินเพราะยะฮูดรู้ว่านบีตัดสินยุติธรรมและเที่ยงธรรมที่สุดแต่มุนาฟิกเอาไหมมุนาฟิกไม่เอานะครับมุนาฟิกบอกว่าใบนีวะใบนะกะกะอิบนุลอัชรอฟไม่เอาอะไม่เอานบีตัดสินไปหากะบินอัชรอฟดีกว่านะกะบินอัชรอฟนี่เป็นยะฮูดนะครับ เพราะอะไรเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับกะบินอัชรอฟนี่คนละบุคลิกกันมุนาฟิกยะฮูดีเลือกนบีเพราะรู้ว่านบีนี่ซื่อสัตย์ยุติธรรมซื่อสัตย์ยุติธรรมซื่อตรงยุติธรรมแล้วก็ไม่รับสินบนแต่มุนาฟิกรู้ว่าตัวเองเป็นฝ่ายเสียเปรียบในคดีนี้ในเรื่องนี้เลยเลือกที่จะไปให้ใครตัดสินกะบินอัชรอฟตัดสินเพราะรู้ว่ากะบินอัชรอฟนี่เป็นพวกอะห์ลุลกิตาเป็นพวกมุนาฟิกด้วยกันแล้วก็ตัดสินแบบไม่ยุติธรรมรับสินบนด้วยนะตกลงเลือกเหมือนกันไหมเลือกไม่เหมือนกันในที่สุดนะครับยะฮูดีนะครับก็ไปหานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุนาฟิกบอกฉันจะไปหากะบินอัชรอฟฮัตตาตะรอฟะอาอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะฮูดีมันก็บอกอะไรเองเป็นมุสลิมทำไมเองไม่เอานบีของเองมุนาฟิกมันก็จนแต้มเป็นนบีก็ได้เป็นนบีก็ได้ในที่สุดทั้งสองคนตารอฟาอาอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยอมอ่ะงั้นไปหานบีก็ได้ก็พากันสองคนไปหานบีให้นบีตัดสิน
นบีตัดสินด้วยความยุติธรรมนบีตัดสินตรงไปตรงมาปรากฏว่าคำตัดสินของนบีเป็นประโยชน์กับฝ่ายไหนฝ่ายยะฮูดเพราะรอซูลไม่เข้าข้างมุสลิมไม่ได้เข้าข้างมุสลิมเพราะรู้ว่ามุสลิมผิดและที่สำคัญไอ้คนคนนี้ไม่ใช่มุสลิมธรรมดาแต่เป็นมุนาฟิกไม่ใช่ซอฮาบะห์ที่เป็นอะไรเป็นผู้ศรัทธาแต่เป็นมุนาฟิกก็ตัดสินเป็นฝ่ายผิดยอมไหมไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไปหาใครอีกไปหาคนนั้นหาคนนั้นไปหาใครตายใครก็ทุกคนตัดสินให้อะไรให้ฝ่ายยะฮูดีเป็นฝ่ายถูกทั้งหมดเลยจนกระทั่งไปหาใครคนสุดท้ายไปหาคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็ไปเล่าให้ฟังยะฮูดีบอกเนี่ยเราทะเลาะกันเถียงกันไปหานบีไอ้คนนี้ก็ไม่ยอมไปหาคนนี้เขาก็ตัดสินให้ฉันไอ้คนนี้ก็ไม่ยอมพออุมัรรู้ว่าเนี่ยเคยไปให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัดสินให้แล้วแต่ไม่ยอมรับฟังคำตัดสินของใครของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังเลี่ยงยังอะไรยังเกี่ยงจะไม่ให้อุมัรตัดสินอีกรอบนึงเผื่อว่าอุมัรจะตัดสินให้อะไรให้เป็นประโยชน์กับฝ่ายตัวเองนี่ใครมุนาฟิกท่านคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุยังไม่ทันอะไรเลยนะครับบอกเองรอตรงนี้แหละเดี๋ยวฉันเข้าไปบ้านแป๊บนึงแล้วจะออกมาตัดสินให้ท่านคอลีฟะก็เข้าไปในบ้านพอออกมาจากบ้านเป็นไงครับถืออะไรมาด้วยถือมีดดาบมาตอนนี้ฟันคอใครเลยฟันคอคนมุนาฟิกเพราะอะไรอ่ะเพราะนบีขนาดนบีตัดสินให้เองแล้วเองยังไม่ยอมรับใช่ไหมครับเองยังไม่ยอมรับแสดงว่าเองไม่เคารพนบีไม่เชื่อฟังคำตัดสินของนบียังไรยังเสนอหน้าจะมาให้ฉันตัดสินคิดว่าคำตัดสินของฉันจะดีกว่าคำตัดสินของนบีหรือไงอุมัรเลยฟันคอทิ้งเลยคนคนนี้ฉะนั้นคนที่นบีตัดสินให้แล้วยังไม่ฟังคำตัดสินระวังโดนกล้องนะแล้วยังไม่ฟังคำตัดสินของนบียังไม่ยอมรับคำตัดสินของนบีอุมัรไม่ปล่อยให้คนพวกนี้ลอยนวลอยู่หรอกนบีตัดสินแล้วยังไม่ยอมรับใช่ไหมงั้นเองไม่สมควรที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปนี่เขาในดุนยาเนี่ยเขาจัดการกันขนาดนี้เลยในสมัยนั้นแต่ในสมัยเราเนี่ยเวลาเราอ้างนบีนะครับแล้วก็ไม่เอาอันนบีนะอย่างเรื่องมรดกนะบางทีเราจะได้ยินใช่ไหมครับนะแบ่งเราบอกให้แบ่งตามอะไรนะแบ่งตามหลักฟารออิดนะแบ่งตามที่ศาสนากำหนดให้จัดสรรไว้ให้ไม่เอาเดี๋ยวเราเสียเปรียบในที่สุดต้องไปให้อะไรจ้างทนายมาให้สู้กันในศาลในที่สุดหวังว่าศาลจะให้ความยุติธรรมกับเราจะได้แบ่งอะไรแบ่งให้เท่าๆกันผู้หญิงผู้ชายจะได้เท่ากันเพราะว่าถ้าขืนแบ่งตามศาสนาเราเป็นผู้หญิงเราเสียเปรียบงั้นต้องสู้ให้ถึงที่สุดไปจ้างทนายขึ้นมาสู้กับเขาในที่สุดเป็นไงเราอาจจะได้มรดกเท่ากับพี่ชายน้องชายเราแต่เราเสียอะไรไปแล้วเราเสียสิ่งที่เป็นหลักการเราเสียสิ่งที่เป็นความเชื่อศรัทธาของเราที่มีต่ออะไรต่อหลักการศาสนาแล้วถ้าถึงขั้นเอ่ยปฏิเสธไม่เอาว่าแบ่งแบบอิสลามไม่เอาว่าแบ่งแบบศาสนานี่เท่ากับปฏิเสธอะไรเลยปฏิเสธหลักการศาสนาฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เป็นอันตรายแต่เป็นสมัยคอลีฟะอุมัรก็คงจะต้องถูกอะไรดำเนินคดีหรือถูกสั่งโทษประหารแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะวัลลอฮุตาลาอาลัมอ้าวดูต่อมานะครับกิตาบุลลอฮ์เป็นคำตอบสุดท้ายซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคำตอบสุดท้ายเพราะถือว่าคนที่ไม่ปฏิบัติตามนะครับกุรอานหรือไม่ปฏิบัติตามกิตาบุลลอฮ์ไม่ปฏิบัติตามสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเอาอย่างอื่นมาปฏิบัติทดแทนเนี่ยเท่ากับเอาอย่างอื่นมาตีเสมออัลลอฮ์เอาอย่างอื่นมาตีเสมอใครมาตีเสมอนบีไอ้ตีเสมอน่ะมันก็มีหุกกลมเท่ากับเป็นอะไรแล้วฮะเอาอย่างอื่นมาตีเสมออัลลอฮ์นี่เค้าเรียกอะไรฮะชิริกกับอัลลอฮ์ใช่มั้ยเอาอย่างอื่นมาตีเสมอกับอัลลอฮ์ก็เท่ากับเป็นชิริกกับอัลลอฮ์แล้วถ้าเอาสิ่งอื่นมานำหน้าอัลลอฮ์มานำหน้ารอซูลยิ่งอะไรยิ่งร้ายแรงกว่าใช่มั้ยครับอ้าวดูนะท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุเคยตำหนินะครับตำหนิว่ายูชิกุอันตันซิลาอะลัยกุมฮิญารอตุมมินัสซะมามันจวนเจียนเต็มทีแล้วนะที่หินฮิญารอเนี่ยแปลว่าหินใช่ไหมครับเม็ดหินเนี่ยมันจะกระหน่ำลงมาจากบนท้องฟ้ามันใกล้จะได้เวลาแล้วนะที่ฝนจะตกลงมาเป็นเม็ดหินนะครับจะตกลงมาเป็นเม็ดหิน
อะไรกุ้มตกลงมาใส่ใครมาใส่กะบาลพวกเองนั่นแหละที่อุอิมบัสว่ากับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาบ้าว่ากับบรรดาผู้คนในสมัยนั้นระวังให้ดีนะไม่ช้าหรอกอัลลอฮ์จะต้องลงโทษพวกเจ้าให้ฝนตกลงมาเป็นเม็ดหินใส่กะบาลพวกเจ้านั่นแหละอะกูลฉันพยายามสอนพยายามแนะนำกับพวกท่านแล้วว่ากอลัลลอฮ์กอลรอซูลุลลอฮ์นี่นะอัลลอฮ์บอกไว้แบบนี้รอซูลสั่งไว้แบบนี้ที่ฉันพูดฉันสอนนี่อัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าวะตะกูลูนแต่พวกท่านก็พยายามที่จะลีกเลี่ยงพยายามที่จะโต้จะเถียงว่ากอละอบูบักกอละอุมัรพวกท่านเอาใครมาอ้างเอาอบูบักมาอ้างเอาอุมัรมาอ้างจริงๆแล้วนะกอละอบูบักกอละอุมัรก็ไม่น่าจะเสียหายใช่มั้ยอบูบักว่าอุมัรว่าคอลีฟะว่าอุมัรว่าแต่สิ่งที่ท่านคอลีฟะแต่ท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสห่วงใยก็คือมีหลักการศาสนาอยู่แล้วมีความชัดเจนอยู่แล้วไม่สมควรเลยที่จะไปเอาคำของบุคคลอื่นมาตีเสมอหรือไม่มีคุณค่าเทียบเท่ากับคำพูดของอัลลอฮ์คำพูดของใครคำพูดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องเอาอัลลอฮ์มาก่อนเอารอซูลมาก่อนถึงจะถูกต้องไม่ใช่อัลลอฮ์ก็ว่ารอซูลก็ว่าแล้วคนอื่นก็ว่าด้วยอย่างนี้อะไรอย่างนี้ไม่เหมาะสมเพราะเหมือนกับว่าเอาอบูบักเอาอุมัรมาให้ความสำคัญเทียบเท่าหรือว่าตีเสมอกับอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์นี่คือความห่วงใยของท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮูนะเอาเหตุผลต่อมานะครับว่าทำไมกิตาบุลลอฮ์ต้องเป็นคำตอบสุดท้ายกิตาบุลลอฮ์และสุนนะเป็นคำตอบสุดท้ายของผู้ศรัทธาก็เพราะว่าคนที่ไม่ยอมนะครับเชื่อฟังแล้วก็ยุติตามกิตาบุลลอฮ์หรือตามสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าซอฮาบะห์เขารู้ว่าใครที่มีนิสัยแบบนี้อัลลอฮ์ว่าแล้วยังไม่จบรอซูลว่าแล้วยังไม่ยอมในสมัยซอฮาบะห์นะเขาลงโทษทางสังคมกันเลยเขาไม่ยอมคบค้าสมาคมเขาไม่พูดด้วยเขาไม่มีปฏิสัมพันธ์อะไรด้วยอันนี้เขาถือเป็นมาตรการลงโทษทางอะไรครับทางสังคมสมัยก่อนทำอะไรไม่ได้นะอาจไม่ยังถ้าเป็นคอลีฟะอุมัรนี่อุมัรทำไงเมื่อตะกี้ลงโทษเลยฟันคอทิ้งเลยคนไหนที่พูดกันไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเป็นซอฮาบะห์หรือเป็นคนในระดับเดียวกันนี่ที่เขาทำอะไรกันไม่ได้นี่เขาไม่พูดเขาไม่มองหน้ากันเลยนี่คืออะไร คือคนที่ไม่ยอมอะไรไม่ยอมยุติให้กีตาบุลลอฮ์ไม่ยอมยุติให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนในยุคซะลัฟนี่เขาถึงขั้นอะไรเขาถึงขั้นยุติสัมพันธ์ไม่ยอมยุ่งแม้กระทั่งจะพูดเขาก็ไม่พูดด้วยนะเขาตัดสัมพันธ์กันเลยนะครับหะดีษบทนี้ที่เล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยหะดีษซอฮีหะนะมีอยู่ในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีมีอยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมนะครับหะดีษซอฮีหะรายงานจากท่านอับดุลลาฮ์อิบนุมุกัฟฟัลนะซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์เป็นซอฮาบะห์อาวุโสชื่ออับดุลลาฮ์อิบนุมุกัฟฟัลรอฎิยัลลอฮุอันฮูอับดุลลอฮ์อิบนุมุกัฟฟัลเนี่ยอันนะฮูรออารอจุลันตัวเขาเองเป็นผู้ประสบเหตุแล้วก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้เราฟังนะบอกว่าอันนะฮูรออจุลันเขาเองไปเจอชายคนนึงเจอชายคนนึงยะคซีฟูนะคอซก็คือใช้หินใช้เม็ดกรวดนะเม็ดกรวดเม็ดเล็กๆใครเคยไปขว้างเสาหินนะใช้ฮาวซอสก็คือเม็ดกรวดเท่าเม็ดเล็กๆเหมือนกับเม็ดหินเม็ดลูกรังเม็ดหินคุกอะไรแบบนี้นะเม็ดเท่านี้ก้อยนะเม็ดกรวดนะเม็ดหินเนี่ยยักษ์ที่ผู้เอามาเดาะเล่นเอามาโยนเล่นนะมีหินอยู่ในมือก็คว้างโยนเล่นแบบนี้นะเขาเห็นชายคนเนี้ยเอาเม็ดหินมาโยนเสียหายอะไรไหมยูซุฟเอาเม็ดหินมาโยนมาคว้างนะฮะเรื่องส่วนตัวของเขาใช่ไหมเราเห็นใครเขาเล่นหินโยนหินเป็นเราก็ไม่ไปยุ่งไม่ไปตำหนิไม่ไปพูดอะไรกับเขาเรื่องของเขาดีแต่อับดุลลอฮ์บินมุกัฟฟัลซอฮาบะห์รู้และก็เข้าใจในเรื่องนี้เฉยได้ไหมครับเขาก็ไม่เฉยเขาก็พูดเลยนะครับยาฟูลานนี่บังลาตะคริฟอย่าเอาเม็ดหินมาโยนเล่นแบบนี้สิเขาเตือนเลยอย่าเอาเม็ดหินมาโยนเล่นมาคว้างมาเดาะเล่นแบบนี้นะเขาเตือนเลยทำไมอ่ะฟาอินนารอซูลัลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮาอานิลคอซฟีเพราะแท้จริงแล้วที่ฉันมาห้ามเนี่ยไม่ใช่ฉันอะไรฉันมาเจาะแจหรือว่าฉันมาสารแนอะไรนะเปล่าที่ฉันพูดฉันเตือนเนี่ยเพราะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเคยสั่งท่านห้ามไม่ให้เอาเม็ดหินมาโยนเล่นแบบนี้
ม่ให้เอาหินเนี่ยมาอะไรมาคว้างแบบนี้มาเดาะเล่นแบบนี้นะในบางรายงานบอกการยักรอฮุลคอซะในบางโอกาสก็ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านไม่ชอบให้คนเอาหินมาโยนเล่นแบบนี้นี่ซอฮาบะห์เรื่องเล็กๆน้อยๆหยุมหยิมแบบนี้ที่เรามองแล้วไม่น่าจะเป็นสาระสำคัญอะไรแต่ซอฮาบะห์เขาเก็บเอามาเป็นรายละเอียดในอะไรครับในชีวิตของเขาเลยเขาไปเจอคนโยนหินเล่นเขาก็เอาเรื่องนี้มาพูดมาดะวะมานะซีฮะเขาไม่ปล่อยให้ความผิดเล็กๆน้อยๆแบบนี้มันอะไรมันผ่านลอยไปโดยไม่ได้ดะวะไม่ได้ชี้แจงไม่ได้ทำความเข้าใจนะเขาเตือนกันเลยเห็นแล้วเตือนเลยวะกอละแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ให้เหตุผลว่านะอับดุลลอฮ์บินมุกอฟันชี้แจงเลยทำไมรอซูลุลลอฮ์ถึงห้ามไม่ให้เอาเม็ดหินมาโยนเล่นแบบนี้เพราะรอซูลให้เหตุผลว่าลาอยู่ซอดูบิฮีซอยดุนเอาเม็ดหินมาโยนเล่นแบบเนี้ยถ้าจะเอาไปใช้คว้างเอาไปใช้ล่าสัตว์น่ะโดนสัตว์มั้ยฮะสมมติเราเห็นกระต่ายเอาเม็ดหินเล็กๆมาคว้างน่ะได้กระต่ายมั้ยได้ไก่มั้ยถ้าเป็นก้อนใหญ่ๆคว้างไปมันยังไปโดนมันยังไก่มันยังชักกระต่ายมันยังเจ็บมันยังจับใส่จับอะไรเอาสัตว์มาเชือดมากินอะไรได้ไอ้อะไรเม็ดกวดเม็ดเล็กๆเนี่ยไปคว้างอะไรได้คว้างนกบนต้นไม้ก็ไม่โดนคว้างอะไรก็ไม่โดนลาอยู่ซอดูบิฮีไซดุนเอามาใช้เป็นวิธีในการล่าสัตว์ก็ไม่เป็นผลเม็ดกวดเม็ดเล็กๆคว้างได้มั้ยยูซุปเราเคยใช้อะไรนะหนังสติ๊กอ่ะหนังสติ๊กอ่ะเรายังต้องปั้นหินให้เป็นก้อนโตๆใหญ่ๆให้มันได้มาตรฐานจะให้มันมีน้ำหนักเวลายิงแล้วมันจะได้อะไรมันจะได้โดนเป้าใช่ไหมครับเราไปเอาเม็ดหินกวดเขายังเลือกเลยใช่ไหมถ้าเม็ดไม่กลมมันอะไรมันเบี้ยวมันแบนเนี่ยเดี๋ยวมันจะบินเดี๋ยวมันจะร่อนเขายังมีเทคนิคในการเลือกลูกกระสุนเลยแล้วนี่เรามั่วๆหยิบหินก้อนหนึ่งมาคว้างมาโยนเล่นโดนสัตว์ก็ไม่เจ็บโดนสัตว์ก็ไม่ตายอ้าวเราเห็นแมวเห็นหมามันมาเดินพระเดินเห็นผ่านอยู่หน้าบ้านแล้วจะคว้างไล่มันไปไหมเม็ดกวดเม็ดเล็กๆอ่ะฮะไล่ไก่ไล่อะไรมันก็ไม่ไปนี่ลาอยู่ซอดูบีฮีไซดุนเอามาใช้ล่าสัตว์ไล่สัตว์ก็ไม่เป็นผลวะลายุงกาบีฮีอาดูบุนเอาไปใช้ในสงครามทำร้ายทำอันตรายศัตรูได้ไหมฮะเราเจอศัตรูเนี่ยเอาเม็ดกวดมาคว้างใส่ศัตรูเจ็บไหมไม่เจ็บดีไม่ดีคว้างก็ไม่ถึงศัตรูด้วยฉะนั้นเม็ดกรวดเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเม็ดเล็กๆเนี่ยเอาไปล่าสัตว์ก็ไม่ได้ผลเอาไปคว้างใส่ศัตรูทำร้ายศัตรูให้ได้รับอันตรายก็ไม่เป็นผลนะครับวะลากินนะฮูแต่ไอ้เม็ดกรวดเม็ดเล็กๆเนี่ยที่ว่าทำลายทำอันตรายสัตว์ไม่ได้ทำอันตรายศัตรูไม่ได้แต่เวลาโดนตาน่ะเวลาโดนตาเป็นไงเจ็บไหมเจ็บเวลามันโดนตามันอาจจะทำให้เขาบอกว่าวะลากินกอตักซีรุซินนะวะตัฟกออุลไอนะแต่ไม่แน่ถ้ามันปาลั่นไปโดนฟันคนเนี่ยเป็นไงแตกไหมฟันอาจจะแตกอาจจะบินได้ถ้าไปโดนตาคนก็อาจจะเข้าตาเขาตาเขาอาจจะเจ็บตาเขาอาจจะบอดได้นี่แหละไอ้เม็ดเล็กๆนี่แหละที่เราบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกถ้าปาไปแล้วมันไปโดนตาคนไปเข้าหูเข้าตาเขาเป็นไงอาจจะเจ็บอาจจะบอดได้นี่คือเหตุผลที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกเอาไว้เห็นไหมเรื่องของเนี่ยเรื่องแค่นี้รอซูลุลลอฮ์หลักการศาสนาของเราที่บอกว่าชูมูนมันครอบคลุมอ่ะถ้าเป็นเรื่องแบบชาวบ้านชาวช่องถ้าเป็นเราจะพูดไหมเนี่ยไม่พูดแต่รอซูลุลลอฮ์ละเอียดยิบแม้กระทั่งหินรอซูลยังเอามาเป็นหลักการในศาสนาพอเป็นหลักการในศาสนาซอฮาบะห์เขาถือเป็นเรื่องสำคัญทั้งหมดเลยงั้นเวลาคนมาละเมิดในสิ่งที่เป็นหลักการศาสนาแม้กระทั่งเรื่องหินเม็ดเล็กๆซอฮาบะห์เขายังไม่ปล่อยวางเขายังไม่ปล่อยเลยใช่ไหมครับเวลาเห็นคนเล่นเขารีบเตือนเดี๋ยวนั้นเลยอย่าเล่นหินนะเอาไปคว้างสัตว์ก็ไม่ได้เอาไปทำร้ายศัตรูก็ไม่ได้แต่ระวังมันจะเข้าหูเข้าตาคนถ้าเข้าหูเข้าตาตาจะบอดได้นะฟันจะหักฟันจะแตกกันได้นะนี่เขาให้เหตุผลนะครับก็พูดไปเห็นเขาเล่นวันนี้พออีกวันนึงมาเจอคนเดิมนั่นแหละยังอะไรยังเอาหินมาเดาะเล่นยังเอามาหวานมาเวียงเล่นอยู่แบบเดิมซุมมารออาฮูบะอ์ดะซาลิกะยักซีฟู
อับดุลลอฮ์บินมุกอฟันวันต่อมามาเจอคนเดิมนั่นแหละแล้วก็เล่นเหมือนเดิมเอาหินมาดอเอาหินมาคว้างเหมือนเดิมฟะกอละละหูเขาก็พูดเดี๋ยวนั้นเหมือนกันเมื่อวานพูดแล้ววันนี้ก็ต้องพูดอีกรอบหนึ่งพูดยังไงอูฮัดดีซุกะอันรอซูลิลละอันนะฮูนะฮาอานิลคอฟิเอาอันนะฮูกะริฮัลคอฟะไอ้บางเมื่อวานฉันบอกหะดีษของรอซูลไปแล้วไม่ใช่เหรอว่ารอซูลห้ามไม่ให้เอาหินก้อนเล็กๆแบบนี้มาโยนมาคว้างมาร่อนเล่นมาหวานเล่นแบบเนี้ยบอกหะดีษไปยังบอกหะดีษไปแล้วบอกเหตุผลไปด้วยนะแล้วฉันก็บอกว่ารอซูลไม่ชอบให้ทำแบบนี้เอาหินมาคว้างมาเหวี่ยงเล่นแบบนี้วะอันตะตะคริฟูวันนี้ฉันยังเห็นบางอะไรโยนหินเล่นเขี้ยงหินเล่นเหมือนเดิมเลยลาอุกัลลีมุกะอาบาดันต่อไปนี้นะในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีใช้คำว่าลาอุกัลลีมุกะฉันจะไม่พูดกับเจ้าอีกแล้วในรีวายะของอิหม่ามมุสลิมรายงานว่าลาอุกัลลีมุกะอาบาดันฉันจะไม่พูดกับบังอีกต่อไปเลยต่อไปนี้อาบาดันนี่แปลว่าอะไรตลอดไปเลยเราเลิกพูดกันนะเลิกคบกันนะเขาตัดสัมพันธ์กันเลยแค่อะไรเนี่ยแค่คว้างหินแล้วถ้าเราไปเจอคนเขาทำความผิดอย่างอื่นล่ะนี่อ่ะฮะเอายังไงดีเราสมมตินี่อ่ะไปเจอบังเลือกบุหรี่ได้แล้วนะสมมติเช้าบังกระโดดบ่ายบังกระโดดเย็นบังกระโดดถ้าเราจะเอาหะดีษบทนี้มาใช้อ่ะฮะเลิกเลยไหมอีหม่านเราไม่ได้เหมือนซอฮาบะห์คนนั้นไงใช่ป่ะล่ะเขาจริงจังเขาตรงไปตรงมาพอเห็นคนทำความผิดเขาไม่ครบด้วยนะแต่นี้พวกเราล่ะกอดคอกันเลยกับคนที่ทำความผิดสนิทดีไม่ดีสนิทกว่าคนที่คนไหนเข่งๆอย่าไปคบกับมันเลยเข่งพวกเราจะเป็นแบบนี้ตรงกันข้ามใช่ป่ะเยอะไปนิ่มเยอะคนไหนยิงหน้าผากด้านๆโอ้อย่าไปคบกับมันเลยเดี๋ยวมันว่าเราเดี๋ยวมันเตือนเรากลัวเขาว่าเราจริงๆเราต้องคบกับคนที่เขาจะเตือนเราได้คบกับคนที่เขาจะแนะนำเราได้นะซีฮะเราได้แต่เราเลือกคบคนที่เขาจะไม่ว่าเรามันก็เลยทำให้เราอยู่แบบนี้หรือด้อยกว่าเก่ายิ่งด้อยลงเพราะเราจะคบกับคนที่เลือกคนที่เขาจะไม่ว่าเราแต่ไอ้คนที่เขาจะว่าเราจะเตือนเราเนี่ยเราไม่ค่อยอยากคบจริงไหมยูซุปนะส่วนมากเป็นแบบนี้เราเองก็พอเจอคนไหนที่มันจะบ่นเราบ่อยๆเตือนเราบ่อยๆว่าเราบ่อยๆคบได้ไม่กี่ครั้งเดี๋ยวเราก็เลิกคบพอเขาว่าเราเขาก็เตือนเราบางทีเขาว่าของถูกเราแหละดีไม่ดีเราย้อนเขาด้วยนะอันนี้เราพูดถึงสิ่งที่เราเป็นกันอยู่เราก็ต้องยอมรับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการเป็นตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาของเราก็คือท่านอับดุลลอฮ์บินกอมมุกอฟันน่ะเวลาเขาเตือนแล้วคนที่เตือนเนี่ยไม่ยอมเชื่อไม่ยอมฟังแสดงว่าอะไรชายคนนั้นไม่เห็นคุณค่าในคำสั่งคำเตือนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาก็เลยไม่นับถือกันคือตลำพังตัวเขาเองไม่เป็นไรหรอกแต่คุณค่าคำพูดคำนาซีฮะห์ที่เขาอุตส่าห์ยกเป็นอุตส่าห์อ้างใครอ้างรอซูลสั่งไม่ทำนะเขายังไม่เชื่อแสดงว่าเขาไม่เกรงใจใครฮะไม่เกรงใจบรอมิมกอฟันไม่เกรงใจนบีเพราะที่ห้ามเนี่ยนบีห้ามไม่ใช่อิบนุมุกอฟันอ้างถ้าตัวเขาห้ามไม่เป็นไรแต่นี่อุตส่าห์อ้างใครอ้างนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ้าวสมมุติว่าผมมีปัญหากับชุกรีสมมุติชุกรีเขาเป็นยามเฝ้าประตูอยู่ที่หน้ามัสยิดเนี่ยนะหน้ามัสยิดเขาปิดประตูไม่ให้เข้าปิดประตูห้ามเข้าผมจะเข้าผมมีธุระจะเข้าผมก็บอกชุกรีขอเข้ามาในมัสยิดหน่อยไม่ให้เข้าต้องอะไรต้องได้รับคำอนุญาตจากท่านอิหม่ามเสียก่อนผมก็ไปหาท่านอิหม่ามแล้วก็อะไรอิหม่ามผมขออนุญาตเข้ามัสยิดนะอิหม่ามก็อนุญาต
เอานามบัตรผมไปผมก็เอานามบัตรของอิหม่ามมาถือมาแล้วมาให้ชุกรีชุกรีเนี่ยผมไปหาอิหม่ามมาแล้วและอิหม่ามให้นามบัตรผมมาเพื่อยืนยันว่าอนุญาตให้ข่าวแล้วแต่ชุกรีก็บอกไม่ให้ข่าวที่ชุกรีห้ามให้ผมเข้าเนี่ยใช่ป่ะใช่แต่เท่ากับชุกรีไม่เกรงใจใครไม่เกรงใจหรือไม่เห็นหัวอิหม่ามผมเองนะไม่เท่าไหร่หรอกแต่อุตสาอะไรเนี่ยถึงท่านเอานามบัตรอิหม่ามมาเบ่งแล้วเนี่ยนั่นเนี่ยเอานามบัตรอิหม่ามมาเบ่งขนาดนี้แล้วชุกรียังไม่เข้าแสดงว่านอกจากไม่เกรงใจผมแล้วยังไม่เห็นหัวใครด้วยไม่เห็นหัวอิหม่ามก็เหมือนกันอับดุลลอฮ์อิบนุมุกอฟันเนี่ยมาห้ามเนี่ยคือห้ามโดยอะไรโดยหน้าที่โดยความรับผิดชอบของเขาเพราะเขาเป็นคนรู้ข้อห้ามก่อนนี้ก็มาห้ามแต่ที่ห้ามเนี่ยไม่ใช่ห้ามลอยๆนะไม่ได้ห้ามเองนะห้ามโดยอาศัยคำสั่งห้ามจากฮะดีสของรอซูลเนี่ยฉันได้ยินมาจากรอซูลสั่งแบบนี้แบบนี้แล้วมีเหตุผลแบบนี้แบบนี้ด้วยแต่ชายคนนั้นเลิกไหมไม่ยอมเลิกไม่ยุติอับดุลลอฮ์บินมุกอฟันก็เลยบอกงั้นลาอุกัลลิมุกะกะซาวะกะซาต่อไปนี้ฉันจะไม่คุยกับบางละนะเรื่องนั้นเรื่องนี้ฉันจะไม่คุยด้วยแล้วงั้นในริวายะห์ของอิหม่ามมุสลิมนะฉันจะไม่คุยกับบางตลอดไปเลยแสดงว่าเขาอะไรเขายุติความสัมพันธ์กันไปเลยเพราะถือว่าคนๆนี้ไม่เห็นหัวไม่เห็นความสำคัญของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ้าวแล้วในชีวิตของเราน่ะมีกี่อย่างที่เรารู้อยู่แก่ใจว่านี่คือคำสั่งของรอซูลนี่คือหลักการของศาสนานี่คือเรื่องของอัลลอฮ์นี่คือเรื่องของนบีแล้วเราทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เยอะไหมเยอะแล้วถ้าเรามาเทียบกับหะดีษบทนี้นะเรากับชายคนที่เล่นหินนะใครมันน่าจะบูเรกว่ากันฮะเราใช่ไหมครับฮะเหมือนกับที่ผมเคยเทียบให้พี่น้องเห็นนะตอนที่อัลลอฮ์ไล่อิบลิสออกจากสวรรค์นะไล่อิบลิสออกจากสวรรค์ข้อหาอะไรฮะไม่ได้สุญูดแค่ครั้งเดียวอัลลอฮ์ช้าให้สุญูดแล้วไม่สุญูดแค่ครั้งเดียวยังกระเด็นออกจากสวรรค์เลยแล้วอัลลอฮ์น่ะช้าให้เราสุญูดกับพระองค์อิบลิสอัลลอฮ์ช้าให้สุญูดใครใช้ให้สุญูดคนอื่นช้าให้สุญูดกับคนอื่นมันไม่สุญูดเพราะอะไรสำคัญตนผิดถ้ามันจะอ้างนะสมมติถ้ามันจะอ้างไม่เอาว่าผมไม่สยุดกับคนอื่นเนี่ยจะสยุดกันเหรอกับคนอื่นผมไม่สยุดฟังดีดูดีกว่าไหมแล้วเราเนี่ยอัลลอฮ์บอกให้สยุดกับเรานะซุบฮ์ก็ไม่ละหมาดบ่ายก็ไม่ละหมาดวันศุกร์ก็ไม่ไปอิบลิสแค่ครั้งเดียวไม่ได้สยุดแล้วเรากี่ครั้งแล้วที่ไม่ได้สยุดยูซุฟฮะปีหนึ่งเดือนหนึ่งกี่ครั้งหลายครั้งไหมยูซุฟยังไม่เคยขาดอัลฮัมดุลิลลาห์ซีรอตเคยไหมบางทีเลยไอ้ที่เลยไปก็คอยยังช่วยไอ้ที่บางทีตั้งใจน่ะมีไหมไม่ไหววันนี้เดี๋ยวขอผัดไปก่อนมีนะบางทีรู้อยู่แก่ใจน่ะเรื่องนี้เรื่องนี้นะอย่างเมื่อคืนที่ผมไปเล่าให้พี่น้องฟังที่นู่นอันนี้คือเรื่องจริงนะทำไมถึงไม่ละหมาดตะยตุลมัสยิดฮะเป็นซุนนะใช่ป่ะเป็นซุนนะนะใช่แต่เอาคำว่าซุนนะของนบีมาอ้างเพื่อจะไม่ทำนี่ตั้งใจที่จะนั่งเพื่ออะไรขี้เกียจทำไงจะได้ไม่ต้องทำแต่เอาซุนนะมาอ้างเพื่อไม่ทำแสดงว่าแปลเจตนารมณ์ของนบีผิดอ้าวซุนนะห์มีไว้เพื่อทำแล้วมีไว้เพื่อไม่ทำฮะอ้าวแล้วเราเอาคำว่าซุนนะห์ที่เพื่อทำเนี่ยแต่มาอ้างเพื่อจะได้ไม่ทำซีรอตว่าจริงไหมซีรอตทำไมยังไม่เลิกสูบบุหรี่อีกไอ้ผมไม่ได้ว่าซีรอตนะซีรอตไม่ดูดซีรอตทำไมยังไม่เลิกสูบบุหรี่อีกซีรอตก็จะบอกว่าบุหรี่เป็นแค่มักกะเราะห์ไม่เป็นไรหรอกทั้งที่เจตนารมณ์ของคำว่ามักกะเราะห์ก็คืออยากให้เราเลิกเพียงแค่เขาไม่บังคับเท่านั้นเองถ้าเขาบังคับมันจะกลายเป็นฮารอมแต่นี่เขาแค่อะไรมักกะเราะห์เราก็แปลเจตนารมณ์ของมักกะเราะห์ที่เขาไม่อยากให้เราทำเนี่ยกลายเป็นเอามาเพื่อจะได้ทำอย่างชอบธรรมฟังดูดีขึ้นเยอะเลยมีน้ำหนักมีเหตุผลทำไมมันถึงยังทำอยู่ก็แค่มักกะเราะห์แต่จริงๆแล้วเจตนารมณ์ของมักกะเราะห์ก็คือ
ฮะมันกระเดียดไปทั้งแทบจะฮารอมถ้าเป็นซะลัฟนี่ก็ถือว่าฮารอมด้วยความตะวัรรุของเขาความเกรงขัดของเขาฉะนั้นเนี่ยมันสื่อถึงอะไรถึงอีระดับอีหม่านของเราอะอีหม่านของเราเนี่ยมันเข้มข้นแค่ไหนมันอยู่ที่พฤติกรรมการแสดงออกไอ้ของอยู่ในใจเราไม่รู้หรอกว่าเขาอีหม่านแค่ไหนแต่เวลามันเราสอบด้วยพฤติกรรมการกระทําความประพฤตินี่เราเห็นชัดเจนเลยฉะนั้นในหลักการของศาสนาจึงเปิดโอกาสนะว่าเวลาเราจะดูอีหม่านของคนเนี่ยเรามีสิทธิ์ในการที่จะพิจารณาตามอะไรตามเนื้อผ้าตามความประพฤติตามสิ่งที่แสดงออกมาเพราะของอยู่ในใจเราไม่รู้หรอกเรารู้จากสีหน้าเรารู้จากน้ำเสียงรู้จากความประพฤติการกระทำกูไม่รู้หรอกว่าในใจซีรอสเนี่ยจะโกรธหรือจะชอบกูแค่ไหนแต่ถ้ากูเห็นสายตาซีรอสมองกูอยู่แบบเนี้ยมองหางตาเนี่ยกูรู้ไหมต่อให้ปากซีรอสบอกผมรักกูที่สุดผมพิศวาสกูที่สุดเลยฮะกูครับกูขาอยู่เงี้ยแต่หางตาน่ะกูถ้าเป็นซีรอสเชื่อตาหรือเชื่อปากฮะซีรอสครับซีรอสครับครับทุกคำเลยแต่อะไรฮะแต่ตามันดูมีอคติตามันดูรังเกียจรังชังอ่ะฮะอ้าวต้องมาลีเชื่อสายตาหรือเชื่อปากเราต้องเชื่อสายตาใช่ไหมครับฉะนั้นปากคนกับอีหม่านของคนเนี่ยเราพิจารณาจากความประพฤติคำพูดคำจาใช่ไหมครับเราอีหม่านเราซุนนะแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยใช่ซุนนะไหมล่ะเราซุนนะเรารักนบีแต่ทำเกินหน้านบีทำแต่อุตริก็ไม่ใช่รักนบีฉะนั้นเราดูจากอะไรเราดูจากความประพฤติแล้วก็สิ่งที่พูดถึงสิ่งที่แสดงออกมาไอ้ของในใจเราไม่ไปละลาบละล้วงเราไม่ไปก้าวก่ายนะครับเอาข้อสุดท้ายนะครับกีตาบุลลอฮ์และซุนนะจะต้องเป็นคำตอบสุดท้ายของเราก็เพราะว่าผู้ที่ไม่ยุติไม่ยอมนะครับตามกีตาบุลลอฮ์และซุนนะศาสนาถือว่าหลงผิดทันทีเลยศาสนาถือว่าหลงผิดนะครับในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ที่บอกอยู่เป็นประจำและเราได้ยินอยู่บ่อยเลยข้าพเจ้ามอบไว้เป็นมรดกธรรม2อย่างนะถ้ายึดถือ2อย่างนี้ไม่หลงเราก็มองพิจารณาในทางตนกันกราบเลยถ้ายึดถ้าไม่ยึดก็แสดงว่าหลงถ้ายึดไม่หลงนะครับอะลัยกุมบิกิตาบิลลาฮ์ฟะอินนะกุมลันตะดิลลูมับตะกับตูมูพวกหลายจงยึดถือกิตาบุลลอฮ์นะครับตราบใดที่พวกหลายยึดถือกิตาบุลลอฮ์พวกท่านทั้งหลายจะไม่หลงเป็นอันขาดนะครับก็สรุปแล้วนะสรุปว่าหน้าที่ของผู้ศรัทธานะครับในส่วนที่เป็นความเชื่อเป็นความศรัทธานะครับก็ต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกิตาบุลลอฮ์ตามสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเวลาเราจะเชื่อเราจะศรัทธาเนี่ยถ้าเราเชื่อในสิ่งที่นอกเหนือไปจากสิ่งที่อัลลอฮ์บอกหรือในสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะความเชื่อต้องเกิดขึ้นจากการยอมรับใช่มั้ยครับเกิดขึ้นจากความรู้ถ้าเราไม่รู้หรือว่าเราไม่เชื่อนะครับการศรัทธาที่มันเพี้ยนมันเบี่ยงเบนออกไปเนี่ยเท่ากับเรานอกลู่นอกทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นอากีดะห์ก็ต้องตรงตามสิ่งที่อัลกุรอานบอกระบุเอาไว้สิ่งไหนที่นอกเหนือสิ่งนอกจากสิ่งที่อัลกุรอานบอกหะดีษบอกเราจะไปเชื่อเองเป็นตุเป็นตะไปสันนิษฐานเองไปจินตนาการเองไม่ได้เป็นอันขาดอามัลอิบาดะห์ก็เหมือนกันต้องให้เป็นไปตามที่กิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระบุเอาไว้สิ่งใดที่อัลกุรอานไม่ได้บอกห้ามทำเป็นอันขาดนะริเองอุตริเองออกแบบเองก็ไม่ได้หรือสิ่งที่อัลกุรอานบอกเอาไว้สิ่งที่อัลกุรอานหะดีษหรือซุนนะห์ของรอซูลสั่งเอาไว้ใช้เอาไว้ทำขาดทำเกินก็ไม่ได้ทำเพี้ยนก็ไม่ได้ไม่ทำเลยก็ไม่ได้ถือเป็นการฝ่าฝืนฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องยุติให้เป็นไปตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นแหละครับถือว่าปลอดภัยแล้วก็ราบรื่นที่สุดเลยจะไม่มีปัญหาถ้าเราไปตามคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวมีปัญหาตามกิตาบุลลอฮ์ตามซุนนะห์เนี่ยไม่มีใครว่ามีใครว่ามั้ยยูซุฟไอ้นี่มันตามนบีใครจะว่าถ้าว่านี่ว่าได้มั้ยไอ้คนตามนบีว่าได้มั้ยไม่ได้ตามอัลเลาะห์ไม่มีใครว่าไม่ได้แต่เวลาตามสิ่งอื่นเนี่ยว่ากันได้คนฮานาฟีเดี๋ยวก็ว่าคนอะไรคนมาลิกีเดี๋ยวก็ไปว่าชาฟีก็ไปว่าฮัมบาลีใช่ไหมครับอันนี้เขามีสิทธิ์ว่าวิพากษ์วิจารณ์กันได้คนฮานาฟี
เวลาเขาเห็นว่าในมัซฮับฮานาฟีผิดชาฟีก็ว่าได้ใช่ไหมครับชาฟีว่าฮัมบาลีว่าชาฟีเดี๋ยวเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันบนพื้นฐานทางวิชาการได้แต่ถ้าว่าคนตามอัลลอฮ์ใครกล้าว่ามีใครกล้าว่าไหมไม่มีนะว่าตามนบีได้ไหมไอ้นี่มันบ้ามันตามนบีว่าได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าตามคนเนี่ยเขายังว่ากันได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นปกติแต่ถ้าเราตามนบีนะตามซุนนะห์ให้ถูกต้องตามกิตาบุลลอฮ์ให้ถูกต้องเนี่ยไม่มีใครกล้าว่าเราแล้วก็รับประกันได้เลยว่าเราจะไม่หลงนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราเอากิตาบุลลอฮ์เอาซุนนะห์แล้วเราจะไม่เอาซอฮาบะห์จะไม่เอาซะลัฟนะเอาความเข้าใจของพวกเขาเพื่อที่จะเรียกว่าให้มั่นใจว่าสิ่งที่เราเชื่อเรายึดเนี่ยทั้งกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์เนี่ยตรงตามกรอบความเข้าใจของบรรดาซะลัฟบรรดาซอฮาบะห์บรรดาตะบีอีนเราไม่ได้เข้าใจเอาของเราเองนะอันนี้ก็คงจะสมควรกับเวลาแล้วนะยูนุสนะไอ้มาอย่ายูนุสอะไรนะซีรอจนะก็เรียนเชิญพี่น้องนะวันอาทิตย์นะครับเดิมทีเขากำหนดวันที่19ใช่ไหมของซีรอจนะวันที่19แต่ว่าเพื่อความเหมาะสมนะครับก็เลื่อนมาเป็นวันที่20นะครับวันอาทิตย์นี้ก็เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านเราใช้บริการของมัสยิดนี้มาหลายปีแล้วนะครับทั้งมาเรียนมาทำกิจกรรมอะไรหลายอย่างเราก็ตอบแทนนะบุญคุณของมัสยิดโดยการร่วมกิจกรรมของมัสยิดนะครับช่วยเหลือใครช่วยอาหารได้ใครช่วยเมนูได้หรือใครช่วยบริจาคอะไรตรงส่วนไหนก็แล้วแต่ขอให้เราเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในวันอาทิตย์นี้นะครับแล้วก็เป็นไปได้นะครับมีการ์ดใช่ป่ะซีรอดมีไหมถ้าพี่น้องจะรับการ์ดนะไปแจกพี่แจกน้องแจกใครก็แล้วแต่ให้เขาช่วยบริจาคช่วยเหลือกิจกรรมของมัสยิดอันนี้จะเป็นการร่วมไม้ร่วมมือและเป็นการต่อยอดด้วยนะครับเป็นการร่วมมือในทางที่ดีที่อัลลอฮ์แนะนำเอาไว้วะตะอาวะนูอาลัลบิรริวัตตักวาของดีแบบนี้ให้เราร่วมไม้ร่วมมือกันเจอกันวันอาทิตย์หน้านะครับของผมจะเป็นช่วงบ่ายร่วมกับท่านอาจารย์อบิดินฮัสซันนะครับประมาณบ่ายโมงครึ่งแล้วก็ชุดสุดท้ายช่วงสุดท้ายนะครับอาจารย์ฟาริดเฟนดี้กับอาจารย์อะห์มัดก็พิทักษ์นะครับงานจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับเชิญพี่น้องร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์